เชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าลีลาภาษาและการพูดเนี่ยดูเหมือนจะถอดแบบมาจากคุณทูตเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลีลาการพูดนะครับแล้วก็การตบมุกอะไรแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าคนที่ร่างเรื่องให้พูดเนี่ยนะครับน่าจะมีส่วนมาจากคุณทูตนะครับแต่แน่นอนนะครับก็ต้องมีความพยายามความสามารถของคุณอุ้งอิ๊งอยู่ในระดับ1นะครับเช่นการพยายามที่จะพูดภาษาอีสานถึงแม้ว่าจะพูดผิดถูกๆบ้างแต่แน่นอนครับคนอีสานเป็นคนใจดีนะครับแล้วก็เหมือนกับคนภาคอื่นๆก็คือถ้าเห็นใครมาพูดภาษาของภาคตัวเองแล้วก็จะรู้สึกว่าเขากันเองเขาน่ารักเลยนี่ครับนะก็นั่นคือการเคลื่อนไหวของลูกสาวนายทักษิณชินวัตรซึ่งหวังเหลือเกินว่าจะแลนด์สไลด์ให้ได้นะครับในขณะที่ลุงป้อมเองก็ลงพื้นที่ในเขตของ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับผมคิดว่ารอบนี้ลุงป้อมเองก็คล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะก็เห็นมีขบวนมาต้อนรับนะครับจะมาด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าสร้างความคึกคักนะให้กับทีมงานของลุงป้อมพอสมควรส่วนประเด็นของลุงตู่นั้นก็คงรอกันอีกสัปดาห์กว่าๆก็คงจะทราบนะครับว่าตกลงแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นคนไทยฝ่ายก่อการดีอย่างพวกเราเนี่ยก็น้อมรับการตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนครับผมเชื่อครับว่าคนไทยที่เป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีมีความรักชาติรักแผ่นดินรักบ้านรักเมืองเนี่ยก็จะเคารพในการตัดสินการพิจารณาของตุลาการเพราะว่าท่านก็เป็นสถาบันหลักอีกสถาบันหนึ่งในอำนาจ3อำนาจในอำนาจอธิปไตยเราก็ต้องให้ความเคารพเมื่อเราจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี่นะครับเราก็ต้องให้การเคารพในหลักการของนิติรัฐนิติธรรมไม่ใช่ปากบอกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ถ้าตัดสินไม่ถูกใจก็ด่ากันเละตุ้มเป๊ะแต่ถ้าตัดสินถูกใจแล้วก็แม่สร้างดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเราคงไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราคงไม่อุปโลกตัวเองนะฮะในการตั้งฝ่ายของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าพฤติกรรมไม่ได้สอดคล้องกับชื่อที่พยายามที่จะอุปโลกตัวเองสักเท่าไหร่นะครับนะฮะคุณอารีบอกว่าไอ้แมวอยากกลับเหลือเกินน้องปองว่าซะแสบเลยก็คงเป็นความปรารถนาของเขานะครับเขาจึงพูดเสมอเลยว่าเขาจะกลับมาเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณกลับมาเลี้ยงหลานไม่ได้หรอกครับแล้วถ้าช้าไปกว่านี้ก็คงจะไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับมาแล้วมันต้องติดคุกก่อนไงนะครับถ้ากลับมาช้าติดคุกเสร็จกว่าจะออกจากคุกหลานก็โตแล้วก็คงจะเลี้ยงลำบากเพราะฉะนั้นถ้าอยากเลี้ยงหลานจริงๆนะฮะสิ่งที่นายทักษิณต้องรีบทำคือรีบกลับมาเมืองไทยโดยเร็วแล้วก็รีบติดคุกซะให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ออกจากคุกมาก่อนที่หลานมันจะโตจนไม่สามารถที่จะเลี้ยงหลานแบบเด็กๆได้เป็นคุณตาที่มีหลานตัวเล็กๆไม่ได้เพราะว่าติดคุกอยู่ออกมามันก็โตซะแล้วถ้าเกิดกลับมาช้าโอกาสดีๆแบบนี้ก็จะไม่เหลืออยู่นะผมคิดว่านายทักษิณน่าจะคิดได้นะครับแต่ถ้าฝันว่าจะกลับมาอย่างเท่ๆไม่ต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่ามีลูกสาวตัวเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าพรรคของตัวเองนั้นเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลสามารถแก้กฎหมายได้ให้ตัวเองสามารถกลับมาเมืองไทยได้อย่างไม่ต้องรับโทษเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความฝันที่ไกลเกินไปนะครับผมไม่เชื่อนะครับว่าคนไทยจะยอมนะฮะผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นในเมื่อทำผิดและเป็นการผิดในเรื่องของกฎหมายอาญามันไม่ได้ผิดในเรื่องของการเมืองนะครับมันเป็นเรื่องของอาญาคือการทุจริตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะรีบกลับมารับโทษซะนะครับแล้วก็จะได้ส่วนการบ้านการเมืองวันนี้ผมก็คิดว่าคงจะหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องของพรรคการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวกันนะครับเราเห็นพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยก็เดินทางไปลงพื้นที่ในเขตภาคอีสานนะครับคุณอุ๊งอิ๊งก็ขึ้นเวทีนะฮะพยายามที่จะเค้าเรียกกันนะฮะเป็นนักปราศรัยที่ถือว่าน่าจับตามองคนนึงเลยฮะมีพี่เลี้ยงที่ดีนะครับผมเชื่อว่าคงได้รับบทเรียนจากเทรนเนอร์อย่างดีนะครับและผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นของการที่เป็นเทรนเนอร์ผมเชื่อนะครับ
หนึ่งในเทรนเนอร์ที่มีอยู่ก็น่าจะเป็นคุณจตุคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าลีลาภาษาและการพูดเนี่ยดูเหมือนจะถอดแบบมาจากคุณณัฐวุฒิเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลีลาการพูดนะครับแล้วก็การตบมุกอะไรแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าคนที่ร่างเรื่องให้พูดเนี่ยนะครับน่าจะมีส่วนมาจากคุณณัฐวุฒินะครับแต่แน่นอนนะครับก็ต้องมีความพยายามความสามารถของคุณอุ๋งอิ๊งอยู่ในระดับ1นะครับเช่นการพยายามที่จะพูดภาษาอีสานถึงแม้ว่าจะพูดผิดถูกๆบ้างแต่แน่นอนครับคนอีสานเป็นคนใจดีนะครับแล้วก็เหมือนกับคนภาคอื่นๆก็คือถ้าเห็นใครมาพูดภาษาของภาคตัวเองแล้วก็จะรู้สึกว่าเขากันเองเขาน่ารักแบบนี้ครับนะก็นั่นคือการเคลื่อนไหวของลูกสาวนายทักษิณชินวัตรซึ่งหวังเหลือเกินว่าจะแลนด์สไลด์ให้ได้นะครับในขณะที่ลุงป้อมเองก็ลงพื้นที่ในเขตของ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับผมคิดว่ารอบนี้ลุงป้อมเองก็คล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะก็เห็นมีขบวนมาต้อนรับนะครับจะมาด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าสร้างความคึกคักนะให้กับทีมงานของลุงป้อมพอสมควรส่วนประเด็นของลุงตู่นั้นก็คงรอกันอีกสัปดาห์กว่าๆ ก็คงจะทราบนะครับว่าตกลงแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นคนไทยฝ่ายก่อการดีอย่างพวกเราเนี่ยก็น้อมรับการตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนครับผมเชื่อครับว่าคนไทยที่เป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีมีความรักชาติรักแผ่นดินรักบ้านรักเมืองเนี่ยก็จะเคารพในการตัดสินการพิจารณาของตุลาการเพราะว่าท่านก็เป็นสถาบันหลักอีกสถาบันหนึ่งในอำนาจ3อำนาจในอำนาจอธิปไตยเราก็ต้องให้ความเคารพเมื่อเราจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี่นะครับเราก็ต้องให้การเคารพในหลักการของนิติรัฐนิติธรรมไม่ใช่ปากบอกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ถ้าตัดสินไม่ถูกใจก็ด่ากันเละตุ้มเป๊ะแต่ถ้าตัดสินถูกใจแล้วก็แหมสร้างดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเราคงไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราคงไม่อุปโลกตัวเองนะฮะในการตั้งฝ่ายของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าพฤติกรรมไม่ได้สอดคล้องกับชื่อที่พยายามที่จะอุปโลกตัวเองสักเท่าไหร่นะครับนะฮะคุณอารีบอกว่าไอ้แมวอยากกลับเหลือเกินน้องปองว่าซะแสบเลยก็คงเป็นความปรารถนาของเขาเลยครับเขาจึงพูดเสมอเลยว่าเขาจะกลับมาเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณกลับมาเลี้ยงหลานไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าช้าไปกว่านี้ก็คงจะไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับมาแล้วมันต้องติดคุกก่อนไงนะครับถ้ากลับมาช้าติดคุกเสร็จกว่าจะออกจากคุกหลานก็โตแล้วก็คงจะเลี้ยงลำบากเพราะฉะนั้นถ้าอยากเลี้ยงหลานจริงๆนะฮะสิ่งที่นายทักษิณต้องรีบทำคือรีบกลับมาเมืองไทยโดยเร็วแล้วก็รีบติดคุกซะให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ออกจากคุกมาก่อนที่หลานมันจะโตจนไม่สามารถที่จะเลี้ยงหลานแบบเด็กๆได้เป็นคุณตาที่มีหลานตัวเล็กๆไม่ได้เพราะว่าติดคุกอยู่ออกมามันก็โตซะแล้วถ้าเกิดกลับมาช้าโอกาสดีๆแบบนี้ก็จะไม่เหลืออยู่นะผมคิดว่านายทักษิณน่าจะคิดได้นะครับแต่ถ้าฝันว่าจะกลับมาอย่างเท่ๆไม่ต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่ามีลูกสาวตัวเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าพรรคของตัวเองนั้นเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลสามารถแก้กฎหมายได้ให้ตัวเองสามารถกลับมาเมืองไทยได้อย่างไม่ต้องรับโทษเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความฝันที่ไกลเกินไปนะครับผมไม่เชื่อนะครับว่าคนไทยจะยอมผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นในเมื่อทำผิดและเป็นการผิดในเรื่องของกฎหมายอาญามันไม่ได้ผิดในเรื่องของการเมืองนะครับมันเป็นเรื่องของอาญาคือการทุจริตเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะรีบกลับมารับโทษซะนะครับแล้วก็จะได้ก่อนที่ตัวเองจะแก่ไงตอนนี้ก็อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าติดไปอีกสัก10ปี5ปีเนี่ยโอ้โหจะแก่หนักกว่านี้แล้วก็ออกมาอาจจะหลานอาจจะพอออกจากคุกปั๊บหลานก็โตแล้วก็เลยไม่ได้เลี้ยงอันนี้พูดด้วยความห่วงใยจริงๆนะเพราะฉะนั้นรีบกลับมาเถอะนะแล้วก็อุ๋งอิงเองเนี่ยแทนที่จะมาเรียกร้อง1 2 3 4อย่างที่ตัวเองฝันไว้ว่าเรียกร้องให้พ่อได้กลับมาเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทางที่ดีนะฮะตอนนี้มีทางเลือกแค่2ทางครับก็คือทางเลือกที่1นะครับถ้านายทักษิณยังไม่กล้าที่จะกลับมาก็ต้องเอาหลานไปให้ตาเลี้ยงอยู่ที่นู่นนะครับนะฮะกับทางเรื่องที่2ที่อยากให้มาเลี้ยงอย่างอบอุ่นในเมืองไทยก็รีบกลับไป
ให้พ่อนะครับคือนายทักษิณกลับมาติดคุกรับโทษซะให้เรียบร้อยนะครับจะได้ออกจากคุกโดยเร็วเชื่อเถอะครับศาลตัดสินออกมาก็ติดคุกไม่ตามที่ศาลตัดสินแล้วครับในที่สุดก็มีการลดโทษ1 2 3 4นะครับลดโทษเยอะแยะไปนะครับปีนึงตั้งกี่รอบนะครับเดี๋ยวนายทักษิณก็ได้ออกมาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามาทำงานอยู่กองนอกนะครับหมายความว่าออกมาช่วงที่ติดคุกเนี่ยถ้าออกมาทำงานข้างนอกเนี่ยออกมากี่วันก็จะได้เท่ากับเขาจะเท่ากับนะติดคุก2เป็น2เท่าอ่ะเช่นออกมาทำงานกองนอก5วันนะจะเทียบเท่ากับการติดคุก10วันนะมันจะทำให้ได้พ้นโทษโดยเร็วนะที่เขาออกมาล้างท่อมาทำความสะอาดคลองระบายนะผมคิดว่าถ้านายทักษิณติดคุกได้ออกมาเร็วๆเนี่ยนอกจากรับพระทานอภัยโทษแล้วเนี่ยนะครับก็ออกมาล้างท่อบ้างอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะผมว่าก็จะทำให้พ้นโทษได้เร็วขึ้นนะจะได้รู้ด้วยแหละผมว่านะจะได้รู้ด้วยว่าเออเนาะน้ำที่มันระบายไม่ได้เพราะอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะซึ่งมันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับคุณมูมูครับนะฮะสวัสดีทุกท่านขอบคุณมากเลยทั้งชื่อสกุลถูกต้องด้วยแล้วก็ทักทาย FC ด้วยนะครับคุณมูมูน่ารักมากเลยนะครับคุณสิริพลนะฮะโทนับจะเป็นอมตะโอ้โหเป็นมัมมี่กลับมาเลยเหรออมตะแบบมัมมี่เหรอชีวิตอมตะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเลยครับทำความดีจนคนแซ่ซองนะแซ่ซองจนเป็นอมตะที่ไม่มีวันจางหายไปจากความทรงจำหรือเป็นคนที่ค้นพบนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งสร้างคุณาประโยชน์นะฮะให้กับประเทศชาติกับมหาชนกับพลโลกอย่างเงี้ยก็จะเป็นอมตะแต่ถ้าคิดว่าจะเป็นอมตะจากการที่ตายแล้วไม่เผาอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่อมตะเรียกว่าปล่อยวางไม่เป็นนะครับนะฮะมิสยูเอสเอขอบคุณมากครับนะฮะคุณสุบอกจริงค่ะอาจารย์นะครับคุณสรดาบอกครอบครัวหัวหน้าครอบครัวผู้อำนวยการครอบครัวสรุปครอบครัวชินวัตรนั่นเองนะครับเขาก็ทำพยายามหาอะไรใหม่ๆขึ้นมาทำเนาะทำใหม่ๆแต่ว่าสุดท้ายมันก็แบบเดิมอ่ะคือเป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือเอานายทักษิณกลับมาเมืองไทยให้ได้ผมว่าจริงๆแล้วผมเห็นพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยออกมาพูดหลายประเด็นมากนะกับนโยบายของพลังประชารัฐเช่นบอกว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับมันมีแต่สร้างหนี้สินในเชิงของการคลังอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรกันนะฮะผมเห็นพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะลอตเตอรี่ที่เป็นซื้อออนไลน์มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมว่าถ้าคิดว่าไม่ดีจริงๆนะผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดได้นะผมก็เคารพนะในสิ่งที่เพื่อไทยมองนะเพื่อไทยจะมองว่าการทำโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์เกิดแต่ผลเสียการให้มีหวยออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้พรรคเพื่อไทยก็น่าจะประกาศเป็นนโยบายของพรรคของตัวเองเลยนะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล1จะยกเลิกโครงการคนละครึ่งเลิกใช้เลยนะครับประกาศไปเลยครับประกาศที่2ไปเลยครับว่าถ้าตัวเองได้เป็นรัฐบาลนะครับก็จะดําเนินการเรื่องยกเลิกหวยที่เป็นออนไลน์นะครับแล้วก็จะเอาหวยใต้ดิน2ตัวและ3ตัวมาอยู่บนดินอะไรก็ว่ากันไปก็กล้าประกาศไปเลยครับเหมือนกับบางพรรคนะครับอย่างพรรคที่บอกว่าอะไรนะฮะการเกณฑ์ทหารไม่ดีเขายังกล้าประกาศเลยว่าเขาจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารบางพรรคบอกว่าข้าราชการบำนาญเนี่ยมันเป็นเหมือนช้างป่วยเนี่ยก็น่าจะกล้าประกาศออกมาเลยว่าจะตัดเรื่องของเงินบำนาญออกไปให้หมดอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าพรรคไหนบอกว่าพยาบาลกำนันไม่ดีเนี่ยก็ประกาศกล้าประกาศครับนโยบายคือถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะยกเลิกผู้ใหญ่บ้านกำนันให้หมดรวมทั้งโยงไปถึงนู่นเลยครับผู้ว่าด้วยนะฮะบอกว่าจะยกเลิกทั้งหมดตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็น่าจะประกาศไปเลยนะมันจะได้ชัดเจนไงฮะว่าใครต้องการได้พรรคแบบไหนบอกเลยครับว่าเข้ามาแล้วจะแก้จะยกเลิกมาตรา112นะฮะหรือว่ากล้าที่จะประกาศไปเลยว่าจะยกเลิกการตีพ่อแม่ตีลูกไม่ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเพลงชาติอะไรอย่างเงี้ยกล้าประกาศเลยอย่าทำแบบแอบๆทำแบบผมว่าถ้าคิดว่าที่เป็นคนที่กล้าคิดก็น่าจะกล้าประกาศเพราะถ้าประกาศนะถ้าจะประกาศที่ผมบอกเนี่ยแล้วเกิดเขาชนะขึ้นมาจริงๆเนี่ย
คนไทยทั้งประเทศก็ต้องยอมรับในนโยบายนั้นอยู่แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจะได้นำเสนอนโยบายของท่านได้อย่างเต็มที่ก็ประกาศไปเลยเพื่อไทยประกาศแล้วไม่เอาแล้วหวยออนไลน์นะครับเพื่อไทยไม่เอาแล้วเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับจะนำการจำนำข้าวกลับมานะจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยคุณปอดประสบสุรสวดีนะครับแล้วก็จะเอาหวย2ตัวกับ3ตัวขึ้นมาอยู่บนดินยกเลิกหวยออนไลน์นะครับก็ประกาศเลยสิครับส่วนพรรคอีกพรรคนึงบอกเลยครับว่าจะยกเลิกนะครับการมีผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับยกเลิกนายอำเภอไปถึงผู้ว่ายกเลิกเงินบำนาญทั้งหมดนะครับจะเปลี่ยนเพลงชาติก็ประกาศไปเลยครับเพราะถ้าประกาศไปแล้วถ้าคนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเลือกท่านก็สามารถจะดำเนินนโยบายตัวนั้นได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมครับมันไม่ผิดหลักการหรอกครับทำเลยครับดีกว่าแอบนะครับพูดแล้วก็มาทำพูดไปแล้วในสภาจะออกมาชี้แจงว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับพยายามที่จะส่งคนไปชี้แจงในกลุ่มก้อนนั้นกลุ่มก้อนนี้ว่าผมไม่ได้พูดเราไม่เคยพูดเราไม่เคยคิดอย่างนั้นก็มันได้ยินกันทั้งประเทศจากการถ่ายทอดของสถานีวิทยุของสถานีโทรทัศน์ว่าพูดเลยในสภานะฮะก็กล้าๆหน่อยนะกล้าๆหน่อยผมคิดว่าอันนี้คืออยากเห็นน่ะจะได้รู้ว่าจะเอาอย่างไรมันช่วยให้คนเลือกเขาก็สามารถเลือกได้อย่างชัดเจนว่าเขาจะเอาอย่างไรถ้าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยเขาก็เทโลคะแนนไปในแนวทางที่พรรคพูดนั้นเสนอขึ้นมาขออีกเดี๋ยวว่ากล้าพูดหน่อยเถอะนะฮะอย่าทำเป็นตัวเป็นอีแอบนะครับนะฮะที่ไงคุณยอดอาคมบอกอีแอบคิดจะแก้รัฐธรรมนูญผมพูดที่อีแอบปั๊บหันลงมาเจอคุณยอดอาคมเขียนอีแอบขึ้นมาเลยนะครับคุณกมลบอกว่าเขาคงไม่กล้ากลับมาหรอกครับลูกอาจเป็นนายกพ่อทันติดคุกนะคุณอารีบอกทักทายกับน้องติ้วใช่ไหมน้องติ้วหรือน้องติ๋วเนี่ยทักทายกันน่ารักเชียวนะครับวันนี้เขียนกรอนแล้วนะครับแต่ลืมเอามาลงไว้โอ้ขออภัยจริงๆนะกรอนเอาไว้ tomorrow เนาะนะฮะพรุ่งนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับนะฮะยังคงต้องฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายคนเป็นหวัดพอเป็นหวัดปั๊บไอนิดไอหน่อยวิตกจริตขึ้นมาในทีว่าเป็นโควิดหรือเปล่าบางคนเจ็บคอนิดเดียวนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยเลยเจ็บคอโอ้เครียดเลยนะฮะเป็นโควิดหรือเปล่าก็ตั้งสติให้ดีครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็มีความสุขมากกับการใช้ชีวิตในวันนี้นะครับนะฮะคุณพจน์บอกเห็นด้วยกับอาจารย์จะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่ากันแน่ผมก็ว่าอย่างนั้นนะมันจะได้ชัดๆเลยนะฮะถ้าฝ่ายผมแล้วก็ฝ่ายผู้ชมที่อยู่ทางบ้านฝ่ายแฟนคลับอาจารย์จักรซึ่งรักเรียน3สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะแพ้เราก็ยอมรับครับแต่ขออย่างเดียวว่าคุณกล้าประกาศให้ชัดเจนก็แล้วกันว่าคุณมีจุดยืนอย่างไรนะครับตรงนั้นต่างหากว่ากล้าหรือเปล่าใช่ไหมโอเคครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะของพระราชาที่สืบ
สารรักษาต่อยอดไทยใครจะรู้ข้างในพระทัยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้และจะพร้อมที